ประมาณ1ชั่วโมงผ่านไปตอนนี้ก็คืบหน้าเยอะแล้วนะครับเราทำการเก็บน้ำด้วยนะครับ3ถังก็ถังละ250ลิตรก็เก็บไป750ลิตรโดยประมาณนะครับปลาต่างๆเป็นกลุ่มปลาที่ไม่ค่อยกระโดดนะครับหรือกระโดดได้ไม่สูงเท่าไหร่ก็ไม่ต้องมีโคเวอร์ปิดด้านบนนะครับเก็บไว้ในถังเลยสบายๆไม่ต้องไปแพ็คเขานะครับแล้วก็เคลียร์กองเคลียร์อุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวจัดเรียงแบบหล่อๆเลยนะครับให้พี่กันจะได้หยิบใช้ง่ายๆนะครับถือโอกาสทำความสะอาดไปด้วยนะครับส่วนบ้านหมาที่ขวางทางอยู่ด้านขวานี้ลาออกละวันนี้มากันเยอะนะครับ4คนคือปกติถ้าเกิดเป็นโฟมอ่ะพี่สบายแต่พอเป็นยางดำยางกล้วยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนึบแล้วพอหนึบเนี่ยพอหนึบมันจะติดในนั้นยากพอหนึบอ่ะมันจะค่อนข้างเขาเรียกว่ามันหนึบพอมันหนึบแล้วมันติดสติกเกอร์มันติดยากเอาออกก่อนไม่โดนมาเดี๋ยวติดเป็นสติกเกอร์กิจการนะครับอยากจะรู้ว่าสติกเกอร์กิจการเดิมเป็นยังไงพี่กันขออนุญาตแว็บเข้าไปดูอัปเดตข้างในหน่อยนะครับไปทางนี้ก่อนนะนี่อันนี้คือใบที่อยู่ในออฟฟิศนะครับใบอยู่ในออฟฟิศนี่นะกัลวัฒน์นะครับกัลวัฒน์สมพงษ์หล่อเฟี้ยวเลยใบนี้เป็น60กว้าง20สูง24นะครับเป็นกองบนงานจาก SP ตู้ปลานะครับใช้เป็นกองบนนะครับปั๊มน้ำใช้ 3,500 ลิตรก็จะเห็นว่าน้ำค่อนข้างที่จะใสสะอาดนะครับแล้วก็ปลาเนี่ยเลี้ยงไว้แค่5ตัวนะครับเป็นไฮแบ็ก1ตัวเป็นปลากระเบนโมโตโร SP นะครับน่าจะใช่นะ1ตัวแล้วก็ปลาหมู2ตัวนะครับแล้วก็แอลเผือก1ตัวแค่นี้พอนะครับใสสะอาดเลยนะสติกเกอร์ก็จะทรงนี้นะครับแต่ตรงนี้จะเป็นโทนขาวส้มนะครับเดี๋ยวเราไปดูของใหม่กันนะของใหม่จะเป็นสีดำนะครับดำส้มนะครับสีประจำตัวเลยดำส้มนึกโอ้โหมันกลายเป็นแทบจะเป็นชิ้นเดียวมันยิงซิลิโคนเลยด้วยด้านหลังติดเต็มตรงนี้เราเอาแค่กองพอแล้วก็ขวาเปิดไหมพี่ขวาเปิดป่ะหรือว่าขวาปิดเนี่ยซ้ายได้ปิดป่ะหรือเปิดใช่ครับนะโชว์ดีกว่านะเดิมมันจะได้เห็นได้ไม่งั้นเดี๋ยวจะลายไอตรงนี้จะเป็นปัญหาเรื่องนี้มาเรื่องตู้ป่ะเรื่องติดสติกเกอร์พื้นป่ะไม่เป็นนะโอเคกี่ดอกหน่อยได้ลอกเอาออกทีอย่าให้แตกนะค่อยๆชิ้นใหญ่ค่อยๆเพราะว่าเราจะเปลี่ยนใหม่เป็นคิ้วสีส้มไอส่วนที่เกินมากรีดได้ระวังดูคนด้วยทีพลังเยอะกูโคตรกลัวเลยค่อยๆติดหนึบอันนี้งานตู้ร้านใครพี่จำได้ไหมฮะสมบัติบุรีนะครับสมบัติบุรีร้านที่ใหญ่สุดนะครับของสมบัติบุรีอ๋อปลาพิฆาตครับคือบางทีงานติดสติกเกอร์เนี่ยหลายๆคนมองว่าคุณแนนแค่ติดสติกเกอร์เองอันนี้ก็พูดหลายครั้งแล้วแต่พอเวลาเราติดอาชีพพี่เราติดอาชีพหมายถึงว่างานสติกเกอร์ตู้ปลาที่มันติดอาชีพเนี่ย มันจะต้องติดก่อนติดคิ้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามันติดไปแล้วเราลอกออกเราก็ต้องไปรื้อคิ้วออกอย่างนี้ติดได้สวยถ้าไม่งั้นมันก็จะมีคิ้วครอบพอเวลาพี่กันก็จะเห็นคิ้วอยู่มันไม่สวยไงแต่ถ้าอย่างอันนู้นพอเวลาเปิดปุ๊บเราจะเห็นสติกเกอร์อยู่คือมันทับบนสติกเกอร์มันก็จะสวยเรียบร้อยเพราะนั้นพอเวลามาเปลี่ยนเนี่ยมันก็ต้องมีของเดิมที่เราต้องทำความสะอาดใช่ไหมฮะบางทีเราเจอประเภทสติกเกอร์100ปีพี่
สติกเกอร์ที่คุณภาพมันไม่ได้มันก็จะมีคราบกาวที่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับเรามากๆเพราะเวลาทำความสะอาดคราบกาวมันต้องแลกเนื้อบางทีมันอาจจะต้องขูดบางทีมันอาจจะต้องอะไรที่มันแบบแลกเนื้อเราต้องระมัดระวังไม่งั้นตู้ลูกค้าเป็นรอยก่อนทำกุนแนนมันไม่เป็นรอยพอกุนแนนมันทำแล้วเป็นรอยเนี่ยมันคุยยากครับผมเนี่ยเราก็ต้องเอาคิ้วออกก่อนพอเอาคิ้วออกเสร็จปุ๊บเราก็ต้องทำความสะอาดหน้ากระจกทำความสะอาดซิลิโคนเริ่มต้นหนึ่งใหม่เลยให้เป็นกระจกเปื่อยๆเลยเดี๋ยวคลิปนี้เอาให้ถึงติดสติ๊กเกอร์สีส้มเลยสติ๊กเกอร์สีดำส้มเลยกองด้านขวาทีคิ้วเมนอย่าให้แตกเด้อคิ้วเมนพยายามค่อยๆระวังบอกว่าอย่าให้แตกครับยังไม่ได้แก่เลยเหรอแล้วเนี่ย เราพยายามอย่าเปลี่ยนสถานภาพของคิ้วตู้ปลาไปเป็นแผ่นรองพื้นได้ไหมได้ยินป่ะครับถ้าเกิดมันแตกปุ๊บเสียหายปุ๊บมันจะกลายเป็นแผ่นรองพื้นตู้ปลาทันทีนะเว้ยไม่ถ้า84จะหาแล้วก็72ก็ได้เก็บความเก่งกาจแล้วมึงอ่ะไปทำให้คิ้วกูไม่เสียหายดีกว่าเฮ้ยทีพี่แนนโคตรกลัวเลยทีระวังนะเว้ยพลังเยอะๆอ่ะมันเดี๋ยวมันของมันคมของมีคมพี่ลาท่อเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่เป็นเจาะใต้คิ้วเพราะว่าฝาใหม่ของพี่กันอ่ะมันจะเต็มพอมันเต็มแล้วมันขี่ท่อเราจะเจาะใต้หวีจะเจาะอะไรครับมีป่ะมีโอเคโอเคต้นน้ำมันมีโอเคโอเคแจมนี่พี่กันพอมาเจาะใต้แล้วคราวนี้เราก็มัดเคเบิลไทยระวังนะพี่หนึ่งพี่กันเดินมามัดเคเบิลไทยพอมัดเคเบิลไทยเสร็จปุ๊บทุกอย่างจะอยู่ใต้คานหมดพี่ก็จะมองไม่เห็นแล้วฝาจะปิดได้เต็มครับแล้วปลาจะไม่โดดข้ามมันจุดท่อมันรอดออกมาไงมันมีท่อรอดออกมาไอ้ที่เจาะรูนี่คือไม่ได้เจาะเปล่าๆไม่ได้เจาะหายใจแต่เจาะเพื่อเอาท่อรอดออกมาก็คือตันถูกต้องครับถูกต้องก็มันไม่มีทางเข้าได้พี่อีกอย่างนึงระดับน้ำมันอยู่แค่เลยหวี1นิ้วมันไม่ได้ขึ้นไปถึงบนข้างบนนู้นใช่ครับถูกต้องตู้นี้เหรอพี่การันตีพี่มังกรแดงพี่แฟนบอกอยู่มังกรแดงเลยพี่เพราะว่าเดินดูรอบบ้านแล้วยังไม่เจอสีแดงต้องมังกรแดงพี่กับกระเบนดำน่ารักกระเบนเอามาอยู่กับไอ้นกแก้วชุดนี้ไม่ได้ซัดเหรอพี่ไม่ยอมจิกตายอ๋อเราโหดคืนเดียวเท่านั้นแหละโอ้โหเช้ามาเรียบร้อยเลยเล่นของมีคมนะเดี๋ยวพักคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อกันตอนที่ติดสติกเกอร์ตู้ปลากันนะครับทำความสะอาดกระจกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรื้อคิ้วออกเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็จะเป็นการติดสติกเกอร์นะครับเราจะเริ่มจากการติดสติกเกอร์กิจการก่อนนะครับโดยติดจากด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะติดพื้นนะครับยกขึ้นเราค่อยไปติดข้างนะครับจะได้มีระยะยกด้านซ้ายและด้านขวาส่วนด้านซ้ายพี่กันคอนเฟิร์มแล้วว่าจะไม่เปิดนะจะไม่ติดนะครับจะเปิดไว้ให้ปลาให้คนเห็นปลาพี่กันนี่เป็นคนที่หนักแน่นนะพี่ผมว่าผมเป็นคนที่บิ้วโคตรเก่งนะพี่ยังไม่เอาเลยคือหมายถึงว่าอีกอันนึงผมว่ามันเต็มกว่าแต่พี่มองว่ามันไม่ใช่โลโก้เราใช่ไหมมันไม่ใช่ของเราถูกป่ะกัลวัฒน์ต้องเรียบมานี่เลยครับสำนักทนายความกัลวัฒน์สมพงศ์นะครับ International Law Office สวยงามแต้ก็ได้นะได้มันเซ็นเตอร์ระหว่างมันอยู่แล้วโอเคพี่การเรียนเชิญครับตำแหน่งเป๊ะเราดีไซน์แบบมืออาชีพ
ท่เลยทีในระหว่างนี้ในระหว่างนี้ที่เขาไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้เราทีเอาทำความสะอาดแผงกระจกแล้วก็ปาดที่พี่แนนบอกนะจะได้จบงานเร็วกลับบ้านเร็วไม้ของอะไรอ๋อได้เมื่อกี้อยู่ในรายการที่รามบอกแล้วฮะดำเนินการเลยไม้ไหนวะขอด้วยดิอันไหนเนี่ยเหรออ๋อพี่เบาๆมือแล้วแว่นมีป่ะเฮ้ยพี่นันเคยพูดหลายรอบแล้วเดี๋ยวมึงกูเป็นห่วงกูเลยบอกไม่เป็นห่วงไม่พูดหรอกมีได้ไงอยู่ห้องคนละแว่นกันเราเก็บงานไม้ด้วยเพราะว่าไม้มันเกินพอไม้มันเกินทำให้เราติดคิ้วได้ไม่สวยนะครับอันนี้เป็นเหตุผลโอเคสติ๊กเกอร์จบแล้ว NC ขออนุญาตปิดวิดีโอคลิป2ที่เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิป3เรามาคุยกันเรื่องการทำระบบโอเวอร์โฟลว์นะครับพื้นเจาะแล้วกรองเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ด้วยนี่คือกรองใบเก่าเดี๋ยวกรองใบเก่า NC จะเอาออกนะครับจะเอากลับแล้วก็แทนที่ด้วยกรองใบใหม่นี่กรองใบใหม่48นิ้วใหญ่อลังการกว่าเดิมของใหม่เรามีช่องพักน้ำด้วยนะครับลงมาแล้วก็มีชั้นวางใหญ่แก้วนะครับมาครบถ้วนเลยฝาก็จะเปลี่ยนใหม่ด้วยเหมือนกันต่อรูรอละนะครับเดี๋ยวเดินท่อใต้ผ่านรับรองความเฟี้ยวที่การบอกเฮ้ยโอ้วันนี้มา4คนดูเหมือนเร็วเดี๋ยวสงสัยมืดตื่นเหมือนเดิมพี่